เริ่มส่งกลิ่นตู่ๆของโมเดล6ตุลา2519เมื่อแขกตัวแสบสาธิตเซเกิลคนต่างด้าวที่เป็นกระเป๋าเงินกปกต.ขยับตัวขอเข้าพบบิ๊กแดงพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์งานนี้มีนัยยะที่สำคัญอย่ากระพริบตาสาธิตเซเกิลคนต่างด้าวโพสต์ข้อความเตรียมเข้าหารือกองทัพบกและผบ.ชก.ทม.รอ .904 วงเล็บบอกว่าเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันทางด้านทบ.กองทัพบกเด้งรับเตรียมจัดสถานที่หาลือเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์สื่อออนไลน์หลายสำนักได้นำเสนอข่าวดังกล่าวไทยโพสต์บอกว่าบิ๊กแดงจ่อเปิดทบ.รับสาธิตเซเกิลถกหมิ่นสถาบันโพสต์ทูเดย์บอกว่าบิ๊กแดงเปิดทบ.ถกสาธิตเซเกิลพรุ่งนี้ปมดูหมิ่นสถาบันเนชั่นทีวีบอกว่าสาธิตเซเกิลเตรียมพบบิ๊กแดง24กรกฎาคมนี้หาลือเรื่องสำคัญสืบเนื่องจากวาสนานาน่วมวงเล็บโคศกกองทัพบกคนคนนี้คือคีย์แมนคีย์เวิร์ดที่สำคัญต้องอย่ากระพริบตาสำหรับวาสนานาน่วมเพราะข่าวจะออกทางนี้ถึงท่าทีต่างๆได้โพสต์เรื่องราวนี้เมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วมีรายละเอียดใจความว่าบิ๊กแดงขยับเตรียมเปิดทบ.คุยสาธิตเซเกิลและคนรักสถาบันวันศุกร์นี้หลังได้รับร้องเรียนถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มล่วงละเมิดก้าวล่วงสถาบันสาธิตทนไม่ไหวขอก็พบหาลือบิ๊กแดงในสาธิตเซเกิลนักธุรกิจชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมายาวนานโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าถึงเวลาแล้วที่จะปรับทุกข์กับท่านผู้บัญชาการทหารบกเรื่องการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์วันศุกร์ที่24เวลาบ่ายโมงที่กองบัญชาการกองทัพบกโดยมาเข้าพบพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์ผบ.ทบ.และผบ.ชก.ทม.ร.อ .904 วงเล็บชื่อยาวจังที่เป็นนายทหารที่มีความจงรักภักดีและปกป้องสถาบันนายสาธิตเผยว่าจะมาพบผบ.ทบ.และพร้อมพบปะสื่อด้วยหลังจากนั้นทั้งนี้นายสาธิตได้โพสต์ข้อความใน Facebook มาต่อเนื่องว่าจะรักหรือไม่ก็สุดแต่อย่ามาจับจ้วงสถาบันที่พวกผมรักและเคารพราชอาณาจักรไทยอยู่รอดมาได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์หลังจากที่มีการชุมนุมของเยาวชนปลดแอกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและแปดม็อบที่เชียงใหม่ที่มีการล่วงละเมิดสถาบันโดยเฉพาะป้ายข้อความนายสาธิตเซเกิลเป็นนักธุรกิจชาวอินเดียที่อยู่ในเมืองไทยมากว่า70ปีแม้ผมไม่ได้เกิดบนแผ่นดินไทยแต่ผมอยู่มา70ปีผมรักเมืองไทยผมรักสถาบันและไม่คิดจะไปอยู่ที่ไหนนายสาธิตกล่าวไว้ทั้งนี้พลเอกอภิรักษ์มีความเป็นห่วงต่อการล่วงละเมิดสถาบันที่ยิ่งชัดเจนขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะในการชุมนุมที่ผ่านมานั่นคือข้อความที่ Facebook ของวาสนานาน่วมได้พูดถึงเรื่องราวดังกล่าวสื่อหลายสำนักได้นำเสนอเราไปดูรายละเอียดกันที่เนชั่นนะครับโดยสรุปกันละกันนะครับเนชั่นบอกว่าสาธิตเซเกิลเตรียมพบบิ๊กแดง24กรกฎาคมนี้หาลือเรื่องสำคัญวาสนานาน่วมโพสต์ Facebook ว่าเตรียมเปิดทบ.คุยสาธิตเซเกิลและคนรักสถาบันวันศุกร์นี้ล้ำลักการร้องเรียนถึงความเคลื่อนไหวกลุ่มร่วงระเมิดก้าวร่วงสถาบันสาธิตทนไม่ไหวขอข้อพบหารือบิ๊กแดงโดยสรุปก็บอกถึงวัฒนานาน่วมได้โพสต์ข้อความพูดถึงว่าสาธิตเซเกิลจะเข้าพบผบ.ทบ.เรื่องการดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์วันศุกร์ที่24เวลาบ่ายโมงที่กองบัญชาการกองทัพบกโดยบอกว่าจะมาเข้าพบพลเอกอภิรักษ์ผบ.ทบ.และผบ.ชก.ทม.ร.อ.904 โอ้ยาวจังที่เป็นนายทหารมีความจงรักภักดีและปกป้องสถาบันข้อความก็เหมือนกับที่วาสนานานุ่มได้โพสต์โดยมีภาพประกอบในเรื่อง Facebook ของสาธิตเซเกิลด้วยว่าเขาคิดอย่างไรเขาพูดอย่างไรโดยบอกว่าเขาอยู่มากว่า70ปีและบอกว่ามีการก้าวล่วงละเมิดแต่เขารักสถาบันไม่คิดไปไหน
คุณจะรักไม่รักก็แล้วแต่อย่ามาจับจ้วงสถาบันที่พวกผมรักและเคารพเขาคือใครสำหรับสาธิตเตโกเราไปรู้จักสักนิดหนึ่งคนคนนี้คือกระเป๋าเงินตัวจริงของกกปส.เขาไม่ได้มีสัญชาติไทยแต่เป็นคนต่างด้าวเกิดปริศนาคำถามว่าคนต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีอิทธิพลสามารถทำให้ผบ.ทบ.ต้องออกมาต้อนรับเตรียมห้องหารือประเด็นสำคัญเขาคือใครเรามานั่งดูรายละเอียดคนคนนี้เกิดที่อินเดียที่เมืองเดลีอยู่ในเมืองไทยมาตั้งแต่อายุ5ขวบแต่แต่งงานกับชาวอินเดียเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานหอการค้าอินเดียไทยหอการค้าไทยอิสราเอลและเป็นประธานสมาคมนักธุรกิจอินเดียไทยข้อสำคัญมากคือเป็นนักธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์คนคนนี้เข้าร่วมกับกปปส.ตั้งแต่สถานีรถไฟ3เสนมีบทบาทเป็นผู้บริจาคเงินคนสำคัญของกกปส.ทางด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์เคยเป็นพนักงานขายโฆษณาของบางกอกโพสต์เคยเป็นรองผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบางกอกโพสต์อยู่ 5-6 ปีตอนหลังมาทำธุรกิจสิ่งพิมพ์การท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงหนังสือคู่มือแพทย์คู่มืออุตสาหกรรมและปัจจุบันยังเป็นนายกสมาคมนักธุรกิจอินเดียไทยเพราะฉะนั้นคนคนนี้ไม่ธรรมดาต้องจับตามองคนคนนี้เคยถูกในประเทศเพราะแทรกแซงการเมืองในประเทศไทยทั้งที่เป็นคนต่างด้าวแต่ไปยื่นคำร้องต่อศาลและแน่นอนเราก็รู้ว่าศาลของใครศาลก็มีคำสั่งรับเรื่องและยกคำร้องให้นายสาธิตยังสามารถอยู่ในประเทศไทยต่อนี่คือความเป็นมาของนายสาธิตเซกอลคนคนนี้ไม่ธรรมดาและต้องจับตามองว่าหลังจากนี้ท่าทีของกองทัพบกหลังจากถูกกดดันด้วยคนที่ตั้งรัฐบาลนี้วงเล็บคนที่เชื้อชวนให้มีการปฏิวัติรัฐประหารเป็นคนปูสะพานให้ประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาทำรัฐประหารและขึ้นสู่อำนาจได้รับอำนาจอธิปไตยก็คือกลุ่มกปปส.และคนคนนี้วันนี้ออกมาขยับตัวอีกครั้งเท่ากับมากดดันให้กองทัพบกต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ากระพริบตาโมเดลนี้คือโมเดล6ตุลาคม2519ซึ่งเริ่มจะมีการใช้หลังจากพูดถึงว่าการชุมนุมมีการจับจ้วงทั้งที่ถ้ามีการจับจ้วงก็ดำเนินการตามกฎหมายไปว่ากันในกระบวนการยุติธรรมซึ่งไม่ใช่เรื่องราวของกองทัพบกแต่ทำไมต้องไปหากองทัพบกเพราะที่ผ่านมาการพยายามอุ้มผู้ชุมนุมก็เป็นกลุ่มชายหัวเกรียนซึ่งหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมต้องพูดถึงจกทมรอ904ซึ่งแน่นอนก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นทหารที่ทำหน้าที่พิทักษ์ราชบัลลังก์เพราะฉะนั้นโมเดล6ตุลาคมที่มีการล้อมปราบเข็นฆ่าประชาชนกลางเมืองหลวงเป็นร้อยศพต้องพึงระมัดระวังและจับตามองหลังจากนี้ย่างก้าวการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยต้องเข้มข้นวันนี้สหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจะต้องหารือกับเครือข่ายที่เป็นนักเรียนอาชีวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระจอมเกล้าพระนครเหนือและเครือข่ายของพระนครเหนือทั้งหลายให้มาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นป้องกันมือที่3เข้ามาก่อเหตุและต้องใจเย็นในการจัดการชุมนุมค่อยๆยกระดับทีละขั้นทีละขั้นและโดยเฉพาะที่จำเป็นคืออย่าใจร้อนยกระดับไปเรื่อยๆให้ไฟมันสุมกองฟางค่อยๆลามขึ้นลามขึ้นและลามขึ้นประเด็นสำคัญคือเรายึดถือสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมวันนี้ความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเกิดขึ้นจากการบริหารของรัฐบาลนี้ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หลายสิบล้านคนไร้อนาคตเพราะเศรษฐกิจมันตกต่ำอย่างถึงที่สุดประเทศไทยไม่เคยเศรษฐกิจติดลบมากขนาดนี้ทำให้พวกเขาถึงเรียนไปก็ไม่มีอนาคตนี่คือเนื้อหาที่ต้องยึดกุม
การขาดความชอบธรรมจากรัฐธรรมนูญที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนการคุกคามข่มขู่ประชาชนในกรณีของวันเฉลิมศักดิ์ตยศักดิ์สิทธิ์หรือการอุ้มทิวากรวิถีตนเข้าโรงพยาบาลจิตเวชสิ่งเหล่านี้เป็นความไม่ถูกต้องต้องยึดกลุ่มเนื้อหาเหล่านี้รวมถึงการข่มขู่คุกคามแกนนำเยาวชนที่แสดงออกตามสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญน้องๆเยาวชนต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของรุ่นพี่ๆโดยเฉพาะความผิดพลาดเมื่อ6ตุลาคม2519อย่าให้ความผิดพลาดซ้ำรอยเดิมวันนี้การเคลื่อนไหวของมวลชนและเยาวชนมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วจัดดาวกระจายไปตามต่างจังหวัดต่างๆทำให้ประชาชนตื่นรู้ยกระดับความรับรู้เหล่านั้นค่อยๆนวดให้น่วมอย่าเพิ่งรีบร้อนนี่คือคำแนะนำของแอดมินเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อกินตุตุโมเดล6ตุลาเมื่อแขกตัวแสบสาธิตเซกอลเจ้าของกระเป๋าเงินกปปส.ขยับตัวเตรียมหาลือกองทัพบกและผอ.ชก.ทม.รอ.904วงเล็บชื่อยาวๆทางด้านทบ.กองทัพบกเด้งรับเตรียมจัดให้หาลือสาธิตคนต่างด้าวกับผบ.ทบ.สาธิตเจเกลคนต่างด้าวคนนี้คือใครสำคัญอย่างไรทำไมกองทัพบกถึงต้องให้เกียรติเด้งรับกันขนาดนี้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งย้ำต้องกดกระดิ่งนะครับชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขนาดนี้ภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter รวมถึง YouTube เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ในการสถาปนาประชาธิปไตยของคนไทยทุกคนสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้นานๆสามารถสนับสนุนโดยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ